นี้ครับคุณชุติมาหลานย่าโมก็คือชื่อเก่านามเดิมนะครับของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอเองก็ร้องเพลงได้ไพเราะเพราะพิ้งนะครับต้องบอกว่าร้องเพลงแนวหวานซาบซึ้งนะครับกับนักร้องที่ชื่อชุติมาหลานย่าโมเกิด27ธันวาคมปีมาเส็งครับดวงชะตาจะเป็นยังไงอะไรแบบไหนถ้านับเดือนกับปีเนี่ยตกดาวเสานะครับ ดาวสอเป็นเลข7มีเรื่องทุกอ,อกทุกใจมากนะครับเขาบอกคนเกิดวันเดือนปีนี้อะไะครับนักร้องลูกทุ่งเสียงดีคนหนึ่งคนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เธอก็เปลี่ยนเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแนวเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนค่ายนะครับของเธอเองนั้นล่ะนะครับจากชุติมาหลานย่าโมเป็นชมนภาเพชรศรีมาครับเขาเรียกว่าชมนภาเพชรศรีมาสหาหเพชรก็คือในค่ายใหม่ของเธอ เปลี่ยนลุกเปลี่ยนดีไซน์โดยปกติแล้วนะครับต้องบอกว่าการที่เธอเปลี่ยนลุกเนี่ยแน่นอนครับรับรองได้ว่ายังไงก็ต้องดังกว่าเก่าถามว่าทําไมต้องดังกว่าเก่าเหตุผลอย่างนี้ครับง่ายๆต้องบอกกันคนเราเนี่ยไม่ว่าใครสังเกตดูนะครับคนเนี่ยจะเหมาะกับลุกทุ่งเนี่ยก็ต้องมีหน้าตาต้องไปทางลุกทุ่งนะคนที่จะเหมาะกับอ,อะไรที่มันมันสดใสหวานแหววหรือแบบไหนก็ต้องดูที่บุค,คลิกหน้าตา เอาละครับเธอเองเป็นคนหน้าตาสวยดูดีมีสเสน่ห์อยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ต้องบอกก่อนครับว่านักร้องเมืองไทยก็ดีหรือใครทําอาชีพอะไรก็ตามแน่นอนครับคนจะโด่งจะดังได้เนี่ยสิ่งหนึ่งครับงูเฮ้งของคุณเนี่ยของคนเราเป็นต่อเขามีใบหน้าที่เปิดกว้างคนแบบนี้ลักษณะแบบนี้อายุยิ่งเยอะยิ่งสบาย แต่ช่วงต้นของชีวิตไม่ว่ายังไงเกิดขึ้นมาจะต้องเผชิญกับอะไรมากมายทีเดียวในชีวิตทั้งน้ําตาทั้งเสียอกเสียใจทั้งก่เกิดความเสียอายหลายอย่างครับเหตุผลเพราะว่าใบหน้าใบหน้าของคนนะครับบอกว่าคนเนี่ยถ้าสนนั้นทุกส่วนเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับต้องว่านิ้วสั้นเท้าสั้นขาสั้นตัวสั้นหน้าสั้นแต่เขาเนี่ยปลายนิ้วยาวเรียวดีดูดีนะครับดูดีเพื่ออนาคต ถ้าคนที่ปลายนิ้วเรียวยาวเพื่ออนาคตนะครับแต่ใบหน้าเธอเนี่ยบ่งบอกปัจจุบันไม่ว่าเธอจะทําอะไรสักขนาดไหนจะมีความโด่งดังมีความาทั้งชื่อเสียงดีโด่งดังมีความสําเร็จนั้นได้ค่อนข้างยากต้องหวังในอนาคตเพราะฉะนั้นครับก็ต้องบอกว่าดวงชะตานี้เหมาะที่สุดครับไม่ควรใส่เสื้อผ้าโทนสีสดจนเกินไปนะครับเพราะเขาเป็นคนรูปร่างไม่สูงสง่าเท่าไหร่ควรใส่เสื้อผ้าที่มี มีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่อย่าให้มันสีสดจนเกินไปดีกว่านะครับาอบุคลิกและใบหน้าเปิดรับแบบนี้ช่วงอายุเยอะเพราะ,ะช่วงอายุไม่เยอะยังไม่ร้อเซครับเอาละครับนั่นคร่าวๆก่อนของใบหน้าของเธอนะครับแต่เอาละไม่เป็นไรเธอจะเป็นยังไงก็ตามคุณชมนภาเพชรศรีมาสาเพชรนอนาคตร่ำรวยสบายแน่นอนนะครับ